สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมช่างนันนะครับอู่ซ่อมรถยนต์หัวทะเลโคราชนะครับครั้งหนึ่งนะครับกับผมช่างนันนะครับอู่ซ่อมรถยนต์หัวทะเลโคราชนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนะครับผมได้รับสายจากลูกค้าหนึ่งท่านนะครับเป็นรถของ BMW Series 5นะครับตอนนี้เราไปที่รถเยอรมันละนะครับมาที่รถเยอรมันละ BMW Series 5ตัวนี้เนี่ยลูกค้าโทรเข้ามาเมื่อวานนะครับวันที่1เดือน9ปี64เมื่อวานเนาะนะครับก็คือลูกค้าแจ้งมาทางโทรศัพท์ว่า1มีไฟโชว์นะครับ2อาการของมันนี่คือเร่งไม่ออกนะครับ3ก็คือบางจังหวะเนี่ยนะครับมีควันของไอเสียนะครับไม่ออกท่อนะครับบางจังหวะไม่ออกท่อเลยมีการย้อนขึ้นมาออกบริเวณจุดต่างๆที่อยู่แถวของท่อไอเสียนะครับคราวนี้ก็เลยนัดลูกค้ามาตรวจสอบเป็นวันนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยที่ลูกค้าตรวจเช็คมานะครับก็คือตัวนี้เนี่ยขึ้นโค้ดตัวแคทไรติกมีปัญหาเลยนะครับขึ้นตัวของแคทไรติกมีปัญหาโค้ด P0420 กับ P0430 นะครับวิธีการของลูกค้าคือเข้าไปเคลียร์โค้ดมานะครับแล้วก็ใช้น้ำยาบางตัวบางชนิดนะครับบางยี่ห้อเข้าไปชำระล้างในชุดของตัวออกซิเจนเซนเซอร์นะครับตัวนี้ท่อแคทจะมีอยู่ทั้งหมด2ท่อนนะครับ CD5 ตัวนี้มีทั้งหมด2ท่อนลูกค้าก็ใช้น้ำยาล้างเข้าไปแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าอาการที่ลูกค้าเคยเจอยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับเลยโทรมาปรึกษากับเราเมื่อวานนี้นะครับก็เลยนัดรถลูกค้าเข้ามาตรวจเช็คดูวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะตรวจสอบดูว่าโค้ดที่ลูกค้าว่าเนี่ยตาเราจับได้เป็นโค้ดตัวไหนมั่งจากคลิปที่แล้วเรากำจัดตัวของเจ้ารถญี่ปุ่นเราไปเนาะหน้าหมูนะครับอันนี้เราเปลี่ยนใบนะครับเล่นแบบเล่นใหญ่นะครับเล่นใหญ่ตอนนี้เครื่องกำลังประมวลผลอยู่นะครับโอเคนะครับตอนนี้เครื่อง OBD 2ของเราทำการสแกนออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากตัวที่ลูกค้าแจ้งว่าตัวแคทไลท์มีปัญหาเนาะนะครับตอนนี้ของเราไม่สามารถตรวจจับตัวแคทไลท์ได้นะนะครับแต่เราจับเป็นตัวของตัวเซ็นเซอร์ออกซิเจนได้นะครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งได้ว่าเบื้องต้นนะครับต้นคลิปที่บอกว่าท่อแคทตัวนี้มันจะมี2ท่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้โค้ดตัวเซ็นเซอร์มันขึ้นมา2ตัวเลยนะครับเป็นเซ็นเซอร์ตัวล่างนะครับเป็นไปได้ไหมว่าตัวที่ลูกค้าเจอโค้ดที่ว่าเนี่ยนะครับ0420กับ0430เนี่ยเราตรวจไม่เจอเพราะว่าลูกค้าเคลียร์ไปแล้วนะครับแต่เราจะเจอแค่2ตัวนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆน้องๆเนี่ยไปดูว่าสภาพของแคทไลติกตอนนี้เป็นยังไงนะครับต่อมานะครับก็คือเราจะให้ทีมงานนะครับช่างของเรานะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องถอดออกซิเจนตัวบนนะครับทั้งตัวท่อนที่1กับท่อนที่2ของออกซิเจนเซนเซอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวลองถอดดูนะครับคราวนี้เนี่ยผมก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือไว้ละนะครับก็คือเตรียมกล้องไว้ละนะครับเตรียมกล้องไว้จะส่องดูว่าสภาพแคทไลติกตัวนี้เป็นยังไงนะครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งไปเนาะนะครับเบื้องต้นว่าลูกค้าเนี่ยใช้น้ำยาบางตัวเนี่ยล้างไปแล้วเบื้องต้นนะครับอาการไม่ได้ดีขึ้นนะครับจะลองดูมันเป็นสภาพยังไงตอนนี้ออกซิเจนออกมาแล้วนะครับอันนี้คือสภาพของออกซิเจนนะครับตัวบนฮ
ะครับค่อนข้างดูแล้วจากสภาพนี่ค่อนข้างใช้งานมาโอ้พอสมควรเลยนะครับหนักพอสมควรนะครับอีกตัวหนึ่งก็เช่นกันนะครับเช่นกันโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูอย่างที่ผมเรียนแจ้งนะครับว่าเดี๋ยวเราดูอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูอีกท่อนหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งนะครับว่าลูกค้าเนี่ยใช้น้ำยาชนิดหนึ่งเนี่ยล้างไปแล้วเบื้องต้นนะครับล้างไปแล้วรอบหนึ่งเบื้องต้นนะครับแล้วก็อาการไม่ได้ดีนะครับไม่ได้ดีขึ้นนะครับอาการทุกอย่างที่ลูกค้าเคยประสบเจอเนี่ยคือไฟโชว์นะครับวิ่งแล้วมีควันย้อนนะครับอันนี้อีกท่อนหนึ่งนะครับอันนี้คืออีกท่อนหนึ่งนะครับด้านหน้าค่อนข้างจะสวยนะครับค่อนข้างจะสวยนะครับจุดประสงค์คือลูกค้าอยากล้างแคปไปเลยนะครับใช้น้ำยาของเราที่เรามีเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะเป็นขั้นตอนของการทำความสะอาดนะครับด้วยวิธีของเรานะครับรุ่นนี้เนี่ยเราจะไม่ถอดชุดของท่อไอเสียเหมือนกันนะครับเราจะทำการใช้น้ำยาล้างเข้าไปในตัวเลยนะครับติดรถเลยโดยไม่ถอดอุปกรณ์นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเราจะใช้ตัวอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่เราประดิษฐ์เองออกมาพิเศษนะครับเพื่อที่จะปล่อยน้ำยาเข้าไปบริเวณของเซ็นเซอร์ตัวบนนะครับทั้ง2ตัวของ2ท่อนนะครับโดยมีอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวรองเข้าไปนะครับเชื่อมต่อกันแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ช่างเราใส่ให้ดูนะครับปล่อยน้ำยาแล้วตอนนี้เราจะปล่อยน้ำยานะครับหรือน้ำเกลือของเรานี่แหละนะครับน้ำเกลือของเรานะครับก็เน้นย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือย้ำเลยนะครับเราไม่ได้ใช้แป๊กแช่แช่แป๊กเหมือนเดิมนะครับเราไม่ได้ใช้แป๊กเหมือนเดิมโอเคคลิปที่แล้วนี่เราใช้ไปด้านหนึ่งด้านนะครับอีกด้านนึงเราจะอุดไว้นะครับคราวนี้เรามาเจอตัวซีรีส์5ตัวนี้แล้วก็คือว่าเขาจะมีแคท2ลูกนะครับเราก็จะใช้ทั้ง2ทางเลยนะครับเอาออกให้หมดเลยนะครับต่อเข้าไปทั้ง2ตัวโอเคครับตอนนี้เนี่ยเราเชื่อมต่อเครื่องมือพิเศษของเราเข้าไปบริเวณของออกซิเจนเซนเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง2ท่อนนะครับของแคทาลิติกนะครับจุดแรกนะครับแล้วก็จุดที่2นะครับอยู่ด้านนู้นนะครับไม่เอ่ยในกล้องโอเคนะครับตอนนี้เราจะทำการปล่อยน้ำยาของเราเข้าไปนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะป้องกันไม่ให้น้ำยาย้อนเข้าไปในตัวของพวกบริเวณวาล์วหลอดวาล์วนะฮะก็ทำการสตาร์ทเครื่องไว้นะครับเพื่อที่สร้างกำลังอัดเพื่อให้ออกสู่ท่อไอเสียนะครับโอเคปล่อยน้ำยาได้มีน้ำยากำลังไหลเข้าและกำลังไหลเข้าขั้นตอนต่อไปตอนนี้เราจะมาสำรวจดูแคทาลิติกของเรานะครับหลังจากการทำการล้างไปแล้วเนี่ยนะครับความสะอาดของเขาเนี่ยไปถึงไหนค่อนข้างค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเพราะว่าแคทาลิติกลูกนี้เนี่ยนะครับลูกหลังนี้อยู่ค่อนข้างลึกนะครับโอเคครับครับผมตอนนี้เรากำลังทดสอบนะครับครับใช้งานจริงนะครับตอนนี้เราให้ลูกค้านะครับ
Vision.